บางสันมองไปยูนลั่นแต่ดีไม่ทำอโบยเลยตายทั้งทั้งติ๊กนาอโบยเลยจะกระโปงนี่ห้องเนี่ยป่วยเลยละห้องติ๊กนาห้องแซ่แซ่วาห้องแซ่ห้องแซ่ห้องแซ่แกนี่นะห้องแซ่แซ่วาห้องแซ่ห้องแซ่แกนี่นะห้องแซ่แซ่วาห้องแซ่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 แซ่วาแกนี่นะห้องแซ่แซ่วาผู้ของจริงผู้ของแท้มึงต้องโดนสดติ๊กแน่แน่ผู้ชื่อแท้ผู้ชื่อแน่มึงจะโดนติ๊กที่หน้ามันจะแน่ห้องแท้มึงอะดูไว้ผู้ของแท้ของจริงมาดูไว้ห้องแท้ของจริงไม่ดังมึงจะรู้ตัวผู้ชื่อตามมึงมึงมาล่วงมึงละกระโชกโดนละกระแทกผู้ชื่อตามมึงละกระดึงละกระแทกแช่งหน้าละกระสีเปลือกแทกคนหน้ามึงย่อมึงกระแทกคนหน้ามึงลุกเป็นกระแทกกล้าชกหลังชกหลังกระแทกกระโชกกระท่ากระโชกกระแทกห้องแท้แท้วะI'm not afraid to die.
อย่าไปห้ามช่วงนี้ไม่ห้ามพอถึงยายหีบหนีพอเจออีกทีหีบหนีผู้อีกประธานโทษครับ
คุณพี่แต่ผมฟังไม่ทันเลยเมื่อกี้นี้พี่พูดว่าอะไรขออีกหนึ่งรอบได้ไหมจ๊ะชาไปอาลีลีต้องไปที่ไปอาลีฮีก็ชาไปอาลีลีต้องไปที่ไปอาลีฮีก็ถึงยี่หิบหนีก็ถึงยี่หิบหนีมาเจอที่ที่นี่ผู้ยประธานด้วยครับคุณพี่ผมฟังไม่รู้เรื่องอีกแล้วผมขออีกหนึ่งรอบได้ไหมครับตอนชาไปอาลีฮีต้องไปไอ้ดูอะปังทางโน้นบ้านพี่อยู่ปังทางนี้หัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีคือมาปิดอาบหลอกรักกันรักกันถึงน้องอยู่ปังทางโน้นไปโบมิตรก็ไปฟังพี่จะวันนั้นไปหมอบหัวใจทุกคืนทุกวันขอให้รักมันโบผัดรักกันด้วยใจเอาเฮ้ยเอาโถนั่นลำพี่โถนั่นลำพี่ก็ไว้น้ำอาบรอขับรอขับรอพี่ก็ทำได้รับสมบัติรอพี่ไว้ข้ามบ้านในความเต็มใจเอาความรักมาให้หวานใจในความมันนี้บ้านน้องอยู่ปากทางโน้นบ้านนี้อยู่ปากทางนี้แม่นมาน้องไม่ตาไว้น้ำมาพี่ต้องมีคือลองดูสิอาบรอประกันรักกันI'm sorry.
ผมขอบคุณด้วยนะครับนะสำหรับทุกท่านเลยนะที่ยังอยู่ร่วมสนุกกันกับพวกเราด้วยนะครับนะในเบรกเมื่อสักครู่นี้กับแนวของร่วมสมัยนะครับก็จัดกันให้ตามคำแนะนำเช่นเคยนะครับนะกับพวกเราทีมงานด้วยนะครับนะตามคำขอที่ขอขึ้นมาของแท้นะของแท้ที่แนะนำกันมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จัดกันให้เลยนะครับเบรกต่อไปน่าจะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วช่วงของ Midnight for You ของพวกเราในค่ำคืนนี้กันเองนะครับส่งท้ายเรียกว่าเบรกสุดท้ายกับสมมติความสุขกันนะในช่วงโค้งสุดท้ายกันเองนะครับวันนี้ขอบคุณอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะจัดกันยาวๆนะฮะกับทีมงานของคณะท่านเจ้าภาพนะครับผ่านทางของคุณสมชายบุญพ่วงนะครับแล้วก็ครอบครัวบุญพ่วงทุกท่านทุกคนด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงทางด้านของท่านผู้ช่วยหนุ่มนาไซด้วยในครับนาทีติดต่อประสานงานให้กับพวกเราทีมงานด้วย